บล432นะครับผมขอนแก่นชุมทางแก่งคอยจอดรอเวลาออกที่โคราชนะฮะนี่เป็นท้ายขบวนฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนี่เป็นด้านหน้านะครับผมก็จะดูเก่าๆหน่อยนะฮะแต่แรงดีวิ่งดีไม่ต้องห่วงพื้นสันติวงศ์สุริยันต์ตกเป็นปลายทางตลาดนี้ชุมทางแก่งคอยให้ท่านนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นบนรถที่จอดที่อยู่ในชานชาลาที่หนึ่งให้นั่งของการรถแบบเรียบง่ายก็ขอไปในความไม่สะดวกในครั้งนี้ตรงทางเป็นขบวนที่432ที่มาจากขอนแก่นนะครับผมแต่จะมาจอดเปลี่ยนอยู่ขบวนที่นี่นะฮะชานชาลาที่1ก็432นะครับผมจะรับช่วงต่อจากโคราชถึงชุมทางแก่งคอยนะครับผมไม่งงเนาะก็รถที่นี้ที่อยู่ประสงค์ที่สามสถานีผู้ขอลาผู้ปวดคุณจิตสถานีต่อไปลงทางได้เวลาออกแล้วนะครับ432เป็นขบวนรถท้องถิ่นนะฮะขบวนนี้จอดทุกสถานีที่มีนะครับจะเห็นได้เฉพาะสายอีสานเท่านั้นนะฮะตู้ดีเซลล่างแบบนี้